ทำอะค่ะก็อาจจะเพราะแบบจัดฟันเนี่ยแหละแต่ก็แบบไม่อยากพูดเยอะอะพูดไปก็เดี๋ยวจะดูว่าแหมอ้างนั่นไอ้นี่ไม่อยากพูดแล้วไม่อยากพูดเยอะทำไมเนี่ยดวงช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยพอไปถึงอังกฤษก็มีข่าวก่อวินาศกรรมใช่เราก็ตกใจนะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าลอนดอนนะคะแต่ดีที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ลอนดอนเราอยู่อีกเมืองนึงแต่เราก็กำลังจะเข้าไปเมืองนั้นแหละก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นเราก็กำลังไปทำงานพอดีแล้วเราก็จะไปแถวนั้นพอดีด้วยก็อาจต้องระวังตัวมากขึ้นติดตามข่าวมากขึ้นว่าเอ๊ะช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นจุดที่เขาเฝ้าระวังเราก็อาจจะต้องหลบเลี่ยงนิดนึงเพราะช่วงที่ไปคือเขาตำรวจเยอะมากค่ะแล้วก็ปิดถนนเกือบทุกเส้นเลยบางที่เราอยากจะไปก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ตอนเราไปเราก็จะเห็นแบบมีดอกไม้ที่เขาวางแบบไว้อะไรอะไรเงี้ยเยอะวางไว้ตามที่ที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ได้ไปตรงนั้นมา